ครับไปดูนี่ก็เป็นบึงหรือว่าคลองคูที่อยู่รอบพระมหาราชวังครับกำลังก็งดงามจริงครับขอบคุณครับดุลครับวันนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาดูดอกไม้บานในญี่ปุ่นนะครับเป็นช่วงซากุระบานเดี๋ยวจะพาท่านไปชมนะครับนี่เป็นวัดใกล้ๆบ้านนะครับดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับแล้วเราจะเห็นซากุระอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ๆซากุระแล้วนะครับงดงามมากครับคือมันบานเต็มที่แล้วนะครับงดงามมากนะครับซากุระแล้วก็กลีบดอกไม้ที่หล่นบนพื้นก็งดงามเช่นกันนะครับมาดูใกล้ๆนะครับว่าดอกซากุระเป็นยังไงครับมี1 2 3 4 5กลีบนะครับใน1ดอกงดงามมากครับดูใกล้ๆก็น่ารักแล้วก็จะมี 3-4 ดอกอยู่ใน1ช่องดงามมากครับแล้วก็ในวัดนี้ก็ปลูก 3-4 ต้นติดกันนี่ทำให้ยิ่งงดงามนะครับซากุระนี่เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทำให้เราตระหนักได้ว่าดูใกล้ๆก็งดงามนะครับดูระยะกลางก็งดงามอีกนะครับแล้วก็ดูจากระยะไกลก็งดงามนะครับด้วยสีด้วยรูปร่างทรงต่างๆเราจะเห็นว่ามีกลีบดอกไม้ที่ร่วงลงมานะครับสวยงามงดงามมากครับดีเมื่อคืนฝนตกนะครับกลีบดอกไม้กลีบดอกซากุระก็จะร่วงหล่นตามฤดูกาลนะครับวันนี้วันที่1เมษายน2565นะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับในอำเภอบุงเกียวเราจะเห็นซากุระที่งดงามมากนะครับแล้วก็ใบไม้ดอกไม้กลีบดอกไม้ก็เริ่มร่วงแล้วนะครับสวยจริงๆครับงดงามมากเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนิดนึงนะครับสวยงดงามมากครับท่านโอ้อันนี้เป็นต้นซากุระที่ได้รับการรักษาจากอำเภอนะครับสวยงดงามครับจริงอยากเข้าไปดูใกล้ๆกว่านี้แต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับนะครับดอกซากุระนะครับที่ร่วงลงมานะครับนี่ก็เป็นความงดงามรูปแบบนะครับนี่ก็งดงามมากนะครับยังอยู่ในอำเภอบุงเคียวนะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับโอ้งดงามครับท่านจะเห็นว่ามันจะอยู่สูงเหมือนกันนะฮะดอกซากุระเนี่ยดอกล่างสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมีลมโชยนิดๆนะครับก็ทำให้กลีบดอกไม้ร่วงนะครับงดงามครับเดี๋ยวเราไปดูดอกที่งดงามมากเป็นดอกซากุระคือมันย้อยลงมานะครับดอกนี้ก็เช่นกันนะครับมีกลีบ5กลีบนะครับอันนี้เป็นซากุระนะครับงดงามมากนะครับโอ้กำลังร่วงนะครับอันนี้บานแล้วเต็มที่แล้วก็เราจะเห็นมีใบไม้งดงามมากครับสวยจริงๆครับนี่ก็เป็นซากุระอีกชนิดนึงนะครับชื่อโยโคนะครับสีออกจะเป็นทางแดงๆนะครับชมพูเข้มโอ้งดงามมากครับเป็นซากุระนะครับมี5กลีบนะครับ1 2 3 4 5วันนี้วันเสาร์ที่2เมษายนนะครับประมาณ10โมงครึ่งเกือบ11โมงนะครับเรามาดูซากุระในมหาวิทยาลัยโตเกียวกันนะครับก็งดงามมากนะครับบานเต็มที่แล้วก็เริ่มที่จะมีใบไม้ผลิใหม่นะครับก็ยังงดงามอยู่นะครับช่วงข้างบนก็แล้วแต่ท่านที่ชอบนะครับบางท่านก็ชอบแบบมีดอกไม้อย่างเดียวมีแต่ซากุระแต่บางท่านก็อาจจะชอบมีใบไม้ใหม่นะครับแซมอยู่ก็เป็นความงามสีชมพูผสมสีเขียวงดงามมากครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วนะครับงดงามมากวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่วันนี้แดดจะจ้ากว่านะครับท้องฟ้าแจ่มใสกว่าดูนะครับครับลองดูนะครับซากุระนะครับสวยงดงามนะครับคงจะเป็นซากุระอีกชนิดนึงนะครับน่ารักมากแล้วลองมาดมกลิ่นกันนะครับว่ามีกลิ่นขนาดไหนนะครับได้กลิ่นบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นช่วงที่บานเต็มที่แล้วแล้วก็มีใบไม้ผลิใหม่ใบไม้นี่ก็น่ารักนะครับงดงามมากครับดูนะครับรูปทรงมันจะเป็นซากุระที่มีกิ่งก้านที่ย้อยลงมาข้างล่างนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ดูซากุระตอนกลางคืนแล้วนะครับที่ข้างๆวังนะครับหรือว่าใกล้ๆบูโดกังนะครับหอแสดงคอนเสิร์ตหอแสดงต่างๆนะครับมาโดยสายชินยูกุนะครับมาลงที่สถานีคูดันชิตะนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับสถานีคูดันชิตะทางออกหมายเลข2นะครับให้ดูภาพ
นะครับดูนี่ก็เป็นบึงหรือว่าคลองคูที่อยู่รอบพระมหาราชวังนะครับของจักรพรรดิงดงามจริงครับจริงๆคือที่นี่อาจจะอุณหภูมิต่ำนิดหนึ่งนะครับสักการะที่อื่นเนี่ยมันบานเต็มที่แล้วมันก็มีใบไม้ขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าที่นี่ยังไม่มีเลยนะครับเป็นสีชมพูล้วนก็สวยแต่แบบนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับนานาจิตตังนะครับแต่ว่างดงามจริงนะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับดูผู้คนก็เริ่มคลุกคล้าแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่2เมษายนนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นนะครับผู้คนก็เริ่มเยอะขึ้นตำรวจเดินอยู่นะครับเราก็ไม่อยากไปยุ่งกับตำรวจก็แอนกล้องมาทางนี้ดีกว่านะครับคือไม่ว่าตำรวจประเทศไหนเราไม่อยากไปยุ่งด้วยนะครับดูโอ้ยงดงามจริงครับเราดูบรรยากาศเดินไปดูบรรยากาศรอบนะครับดูแผนที่กันดีกว่าแผนที่ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือบูโดกันนะครับหอแสดงตอนนี้เราจะอยู่มุมนี้นะครับอยู่บริเวณเนี่ยฮะที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเห็นคูรอบคือจะเป็นพระมหาราชวังรอบนอกนะครับมหาราชวังนี่จะอยู่บนแผนที่เป็นที่สวนทางด้านเหนือของราชวังนะครับโอ้งดงามจริงครับจะเห็นนะครับคูมองไกลๆจะเห็นกรีดสากุระที่ร่วงเนี่ยไปรวมกันอยู่ตรงหัวมุมภูนั่นนะครับก็สวยเป็นแบบนะครับข้างแรงนิดหนึ่งนะครับก็เย็นนิดๆนะครับกำลังดีแล้วก็เดินไปทางนู้นก็น่าจะสวยยิ่งกว่านี้คนก็เดินไปน่าจะสวยกว่านะฮะเพราะว่ามันคงจะเข้าไปในสวนแล้วก็คงจะมีอะไรที่มันสวยกว่านี้นะครับถ้าดูรอบๆดูนะครับนี่เนี่ยวัดงามจริงเลยนะครับว่าดูแค่นี้ก็อิ่มใจนะสดชื่นจริงๆเลยแม้จะเป็นยามพลบค่ำแล้วแต่คนก็เยอะพอสมควรนะครับน่าจะนะครับน่าจะเป็นสวนที่มีอยู่ข้างในนะครับโอ้นะครับยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะฮะในสวนสวยงามมากครับจากมุมนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่งดงามนะครับเดินไล่เรื่อยมางดงามครับวันอังคารที่5เมษายนนะครับเวลาประมาณ10โมง50นาทีตอนเช้านะครับตอนนี้เรามาถึงสวนอุเอโนะแล้วนะครับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นในการดูซากุระนะครับเดี๋ยวเราจะชมกันเลยนะครับที่เป็นทางที่กำลังจะเดินไปนะครับงดงามมากนะครับคือเป็นช่วงที่ซากุระบานเต็มที่แล้วมีใบไม้ผลิใหม่แล้วนะครับมีดอกซากุระนะครับแล้วก็มีดอกซากุระที่กำลังเกิดใหม่รวมทั้งมีใบไม้ผลิใหม่นะครับน่ารักงดงามบางท่านก็ชอบแบบสีชมพูล้วนไม่มีใบไม้เลยแต่บางท่านก็ชอบมีใบไม้สีเขียวแซมด้วยเป็นชมพูเขียวทำให้รู้สึกถึงความหวังเมื่อผ่านหนาวมาแล้วนะครับเห็นดอกซากุระสีชมพูแล้วก็มีใบไม้เกิดใหม่เป็นความหวังเป็นชีวิตใหม่นะครับเราไปดูใกล้ๆแล้วก็ถ้าเกิดมีดอกที่มันอยู่ต่ำๆเนี่ยเดี๋ยวลองไปดมกลิ่นกันนะครับว่าเหมือนที่อื่นไหมนะแล้วเนี่ยมันช่วงที่มีดูว่าฝนตกตอนนี้ก็มีฝนโปรยนิดๆนะครับอากาศก็ใช้ได้นะครับฝนตกไม่หนาวเพราะว่าฝนโปรยทำให้ความชื้นในอากาศสูงหน่อยนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่หนาวมากนะครับก็งดงามนะครับสวยโอ้นี่หมดเลยนะครับเดินยาวเลยก็เลยมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นนะครับจะเห็นกลีบดอกไม้ร่วงแล้วก็มีใบไม้ซึ่งทำให้รู้สึกได้ถึงความหวังใหม่ของชีวิตนะครับเป็นความเพลิดเพลินเป็นความสุขอีกแบบนึงวันนี้วันอังคารช่วงเช้าก็จริงแต่คนก็พลุกพล่านเกินคาดนะครับผมคิดว่าคนน่าจะน้อยกว่านี้แต่ดอกซากุระนี่เมื่อโตได้ที่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่สูงนะครับคือเราจะดมสดๆเนี่ยลำบากหน่อยก็จะมีเนี่ยนะฮะอยู่ต่ำหน่อยแต่ว่าห้ามเข้าแต่เราไปหาที่กิ่งหรือว่าก้านที่มันย้อยลงมานะครับดูไปดูมารู้สึกชมพูปนเขียวนี่ก็ไม่เลวนะมันทำให้เกิดความหวังเมื่อเห็นใบไม้ผลิใหม่เล็กๆนะครับน่ารักนี่ก็สุดทางยาวทิวซากุระนะครับถ้าทางจะลำบากครับท่านคือที่มันต่ำๆเนี่ยเขาก็กันเชือกไว้หมดเลยนี่ก็เป็นป้อมตำรวจนะฮะเราควรจะเดินห่างๆเราอย่าไปยุ่งอย่าไปใกล้กับตำรวจเราโชคดีมากนะครับมีซากุระที่อยู่ต่ำๆถ้าเดี๋ยวจะลองดมกลิ่นนะครับอ
คือแยกแยะไม่ออกนะครับมันคงจะมีกลิ่นนะเพียงแต่ว่ามันตรงนี้มันก็จะมีพวกออกร้านพวกขายปลาหมึกย่างอะไรมันจะได้กลิ่นปลาหมึกตลอดเลยซากุระนะครับท่านงดงามมากแต่ดูเนี่ยมันถ้าดูเราดูดีๆนะครับมันจะเลยช่วงแล้วมันจะเริ่มไม่เต่งตึงเต็มที่นะครับเริ่มจะเหี่ยวเดี๋ยวเราไปดูโน้นอีกนิดนึงนะครับเผื่อจะมีกลิ่นแล้วก็เป็นซากุระแต่ว่าท่านลองดูนะฮะใบไม้ที่ผลิใหม่เนี่ยไม่ใช่สีเขียวนะครับจะออกไปทางสีน้ำตาลสีแสดมากกว่าครับเราลองดมกลิ่นนะครับนี่ได้กลิ่นนะท่านโอ้นี่เป็นพันธุ์ที่กลิ่นแบบอาจจะได้แยกกลิ่นลำบากนะครับท่านลองดูนะครับมันอยู่ใกล้ส้วมด้วยแล้วก็มีคนสูบบุหรี่ด้วยผมก็นึกว่าเป็นกลิ่นซากุระที่แท้เป็นกลิ่นบุหรี่นะฮะโชยมาก็คงเป็นกลิ่นบุหรี่ผสมกลิ่นส้วมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวต้องเดินไปอีกทางนะเพราะว่าใกล้ส้วมใกล้บุหรี่นี่มันซากุระแพ้แน่นอนนะครับกลับแดดเริ่มจ้าขึ้นอากาศดีสวยนะครับสวยไปอีกแบบนึงถ้าสีชมพูล้วนก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าสีชมพูผสมสีเขียวผสมด้วยลำต้นสีดำนี่ก็ไม่เลวนะครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วที่ไปดูซากุระที่ข้างพระราชวังก็ได้ความงามได้บรรยากาศอีกแบบนึงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ความรู้สึกอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นความหวังเพราะว่าเราเห็นใบไม้ที่ผลิใหม่นะครับแซมมันทำให้เกิดความหวังครับก็แปลกดีวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปอันนึงนะครับคือถ้าเกิดมีลมเนี่ยจะไม่ค่อยได้กลิ่นเพราะกลิ่นมันจะลอยไปตามลมฝนครั้งต่อไปนะครับก็คงจะทำให้ดอกไม้เนี่ยร่วงหมดต้นนะครับก็จะเหลือแต่ใบไม้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงที่งดงามนะครับสร้างความหวังขอขอบคุณที่ดูจนจบครับอรุณชันนาเป็นช่องที่หวังให้ท่านมีจิตใจที่สงบเย็นขึ้นโดยเล่าเรื่องต่างๆจากประสบการณ์ของผมในฐานะคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นมานานโปรดช่วยกดติดตามด้วยถ้าแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นๆได้ดูด้วยคอมเมนต์และกดชอบด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับอรุณชันนายังมีคลิปอื่นอีกมากคลิกดูได้ครับและผมจะอัพคลิปใหม่สัปดาห์ละ2ครั้งทุกวันพุธกับวันเสาร์3 ทุ่มเวลาไทยคลิปภาษาญี่ปุ่นก็ดูได้เพราะมีซับไตเติ้ลภาษาไทยเตรียมไว้แล้วและพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ